สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะพาท่านมารู้จักกับต้นไม้ที่มีชื่อว่าต้นปีบทองหรือต้นกาสลองคำนะครับผมปีบทองนี่เป็นคนละปีบที่ดอกสีขาวนะครับถ้าจะให้เรียกไม่พลาดเลยเวลาไปซื้อก็เรียกว่าต้นกาสลองคำไปเลยนะครับต้นปีบทองหรือต้นกาสลองคำนะครับประเทศไทยนะครับจะพบตั้งแต่ในแถบภาคใต้นะครับตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ยันถึงภาคเหนือของประเทศนะครับผมที่พบมากก็จะเป็นพวกป่าเบญจพรรณป่าดิบแล้งเชิงเขานะครับต้นไม้ต้นนี้นะครับผมถ้าเขาโตเต็มที่จะมีความสูงอยู่ที่ประมาณ 6-20 เมตรนะครับทรงพุ่มของเขาจะเป็นพุ่มแน่นทึบดีนะครับแล้วก็ลักษณะที่สังเกตได้คือลำต้นเปลือกของเขานะครับจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะครับเปลือกมันจะเป็นผิวขรุขระนะครับไม้ชนิดนี้จะชอบดินร่วนปนดินทรายนะครับผมส่วนใบของเขานั้นนะครับจะเป็นใบประกอบแบบขนนก3ชั้นนะครับเรียงตรงข้ามกันนะครับผมลักษณะใบจะเป็นรูปทรงไข่แกมรูปหอกปลายใบแหลมขนาดความกว้างของใบอยู่ที่ประมาณ 2-6 ซมความยาวของใบจะอยู่ที่ประมาณ 5-12 เซนนะครับผมส่วนดอกของปีบทองนั้นนะครับออกดอกเป็นช่อสั้นๆนะครับเป็นช่อนะครับกระจุกนะครับออกตามกิ่งก้านตามลำต้นนะครับลักษณะของดอกของเขารูปทรงของดอกจะเป็นรูปทรงหลอดนะครับเป็นหลอดรูปทรงกระบอกคนแคบหรือจะมองเป็นรูปกรวยก็ได้นะครับผมนะครับเมื่อดอกบานเต็มที่นะครับความกว้างจะประมาณ 1.5-2 เซนติเมตรนะครับและความยาวของดอกของเขาที่เป็นกรวยนะครับมันจะยาวอยู่ที่ประมาณ 5-7 เซนติเมตรนะครับโดยที่ดอกของกาสลองคำนั้นนะครับจะบานอยู่ที่ประมาณ 1-2 วันนะครับหลังจากนั้นก็จะร่วงหล่นลงไปแล้วก็จะมีดอกใหม่ทยอยออกมาแทนอีกนะครับไม้ชนิดนี้นะครับถ้าให้ผมแนะนำนะครับก็เหมาะสำหรับที่จะนำไปปลูกนะครับบริเวณอาคารสถานที่หน่วยงานราชการนะครับหรือว่าบ้านที่มีความสูง2ชั้นนะครับบ้าน2ชั้นนะครับก็แนะนำนำไปปลูกนะครับหรือสำหรับบ้านหรือพื้นที่ที่นะครับอาจจะมีพื้นที่จำกัดนะครับอย่างเช่นท่านอาจจะเทถนนปูตัวหนอนภายในบ้านแล้วก็เหลือพื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้เป็นจุดๆนะครับโดยที่เราอาจจะนะครับปลูกเสร็จเรียบร้อยอาจจะเทปูนทับแล้วก็เว้นขอบเว้นเป็นรูปวงกลมคนต้นไว้สำหรับรดน้ำพรวนดินนะครับซึ่งข้อดีของไม้ชนิดนี้นะครับก็คือบางทีเอาไปปลูกพื้นที่ที่ปูตัวหนอนหรือพื้นที่ที่ทีคนกรีดนะครับที่เราเจาะรูลงไปแล้วนะครับรากของปีบทองหรือกาสลองคำนะครับไม่มีขนาดใหญ่จนเกินไปที่จะไปทำลายโครงสร้างของนะครับตัวอาคารหรือพื้นถนนนะครับผมนะครับและข้อสำคัญทรงพุ่มของเขานะครับแน่นหนาทึบดีนะครับให้ร่มเงาได้ดีนะครับผมเวลาเขาออกดอกนะครับเขาจะผลัดใบแต่จะผลัดใบไม่ทั้งต้นนะครับบางทีเราจะเห็นมีดอกออกอยู่ตรงส่วนปลายของลำต้นนะครับแต่ว่าส่วนค่อนลงมาด้านล่างยังมีใบอยู่นะครับแต่ว่าด้านบนนี่ใบแทบไม่มีแล้วมีแต่ดอกเนี่ยครับก็จะผลัดใบไม่พร้อมกันนะครับผมเป็นไม้ที่มีดอกและใบพร้อมๆกันนะครับบางทีจะเห็นดอกอยู่ข้างบนแต่จะมีใบอยู่ข้างล่างปะปลายนะครับผมดอกก็จะออกสีแสดๆสีส้มๆนะครับเป็นกลวยอย่างที่อธิบายให้ฟังเมื่อกี้นะครับดอกสวยนะครับและถ้าหากเขาออกใบเต็มที่นะครับทรงพุ่มของเขานะครับก็จะมีทรงพุ่มที่มีใบแน่นหนาทึบดีให้ร่มเงาได้ดีนะครับเป็นไม้ที่น่าจะนำมาปลูกนะครับเพื่อให้ร่มเงาได้ดีอีกชนิดหนึ่งนะครับสำหรับผมนะครับและข้อสำคัญก็คือหากใครที่มีปัญหาเรื่องกลัวต้นไม้ไปทำลายโครงสร้างของตัวอาคารนะครับก็ลองหาต้นกาสลองคำหรือปีบทองไปปลูกดูนะครับผมนะครับไม้ชนิดนี้นะครับถ้าท่านไปตามอาคารสถานที่หน่วยงานราชการหรือตามมหาลัยนะครับ
บางที่จะมีการปลูกชิดกับตัวอาคารเลยนะครับเพื่อนะครับกรองแสงหรือลดความเข้มข้นของแสงที่จะส่องเข้าไปยังตัวอาคารนะครับเพื่อไม่ให้ผนังบ้านหรือผนังตัวอาคารรับแสงแดดแบบเต็มๆนะครับลดความร้อนลงนะครับก็จะทำให้ท่านประหยัดค่าแอร์ไปด้วยนะครับทำให้อุณหภูมิของตัวอาคารบ้านของเรานะครับเย็นลงไม่ร้อนจัดไม่ร้อนมากนะครับผมดังนั้นนะครับไม้ชนิดนี้หากใครนำไปปลูกนะครับถ้าบ้านท่านนะครับพื้นที่ที่ท่านปลูกเป็นดินเหนียวค่อนข้างเยอะนะครับเป็นดินลูกรังถมก็พยายามขุดดินส่วนตรงนั้นออกไปนะครับขุดหลุมให้กว้างๆนะครับเพื่อที่จะได้เติมดินดีๆนะครับเป็นดินร่วนปนดินทรายนะครับดินที่ต้นไม้ชนิดนี้ชอบนะครับผมใส่ลงไปแทนนะครับผมสักระยะหนึ่งถ้ารากเขาแข็งแรงแทงพ้นดินตรงนี้ไปแล้วไปถึงดินเหนียวที่เราถมไว้ก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับเพราะตอนนั้นรากเขาแข็งแรงหาอาหารได้เก่งแล้วนะครับผมคลิปนี้ก็มาแนะนำต้นกาสลองคำหรือปีบทองให้กับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับลองหาซื้อไปปลูกที่บ้านหรือลองพิจารณาดูว่าบ้านเราหรือสถานที่ที่เราอยู่เหมาะที่จะปลูกต้นไม้ชนิดนี้ไหมนะครับผมก็ฝากไว้นะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ